สวัสดีครับผมพอหนุ่มนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเรื่องของหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์นะครับก็ไปดูรายละเอียดแล้วก็วิดีโอกันได้เลยนะครับเชิญครับครับหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์นะครับ เรามาดูความหมายของการคิดก่อนนะครับความหมายของการคิดเป็น,นกลไกของสมองที่ใช้ในการสร้างแนวความคิดเป็นข้อมูลนะครับอาจเป็นความจริงที่สัมผัสได้หรือจินตนาการเพื่อสแสวงหาคำตอบตัดสินใจหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไม่สามารถมองเห็นได้จะต้องสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกหรือคำพูดที่พูดออกมาสามารถควบคุมให้คิดจนบรรลุผลได้ คราวนี้เรามาดูประเภทของการคิดนะครับประกอบไปด้วย 1. การคิดรวมนะครับ convergent thinking 2. การคิดแยก divergent thinking 3. การคิดแบบอุปนยัย inductive thinking 4. การคิดแบบนิรนยัย deductive thinking 5. การคิดระดับสูงและการคิดระดับต่ำ lower order higher order thinking 6. การคิดแบบแนวตั้งและการคิดนอกกรอบ (Vertical Thinking and Lateral Thinking) 7. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และ8นะครับการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skill) คราวนี้เรามาดูอันแรกนะครับคือการคิดรวมหรือว่า Convergent Thinking หมายถึงความสามารถในการคิดแบบรวมเข้าสู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยการพยายามนำความคิด ที่หลากหลายเรื่องมารวมกันเป็นหนึ่งหรือมาสู่ข้อสรุปเดียวกัน 2. การคิดแยกนะครับ divergent thinking ความสามารถในการคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งประเด็นหนึ่งให้ได้หลายมุมมองอันนี้ 3. นะครับการคิดแบบอุปนัย inductive thinking การคิดให้บรรลุผลจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่จากตัวอย่างหลายตัวอย่างไปสู่ข้อสรุป ที่สามารถนำมาใช้ได้โดยทั่วไปหรือที่ปฏิบัติกันทั่วไปอันที่4นะครับการคิดแบบนิรนยัย deductive thinking เป็นการคิดให้บรรลุผลจากส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อยจากข้อสรุปทั่วไปไปสู่ตัวอย่างย่อยๆหรือความคิดรวบยอดย่อยๆอ,อื่นๆ5นะครับการคิดระดับสูงและการคิดระดับตำ่ำ lower order higher order thinking หมายถึงการคิดระดับต่ำเป็นทักษะการคิดที่เป็นการรู้และจำข้อเท็จจริงข้อมูลต่างๆซึ่งไม่ต้องอาศัยการคิดอย่างรอบคอบและการคิดอย่างละเอียดสำหรับทักษะการสอนในระดับสูงความสามารถทำความชัดเจนให้เกิดขึ้นการวิเคราะห์การสร้างแนวคิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์การตัดสินใจการแก้ปัญหาและการวางแผน ต้องอาศัยการคิดอย่างละเอียดลึกซึ้งแต่การจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาครูมักจะเน้นการคิดระดับต่ำมากกว่าการคิดระดับสูงจึงควรเน้นการคิดระดับสูงให้มากขึ้นนะครับ 6. กการคิดแบบแนวตั้งและการคิดนอกกรอบ vertical thinking and lateral thinking ก็หมายถึงการคิดให้บรรลุด้านหลักการและเหตุผลเช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือว่า critical thinking สำหรับความคิดแบบนอกกรอบ creative thinking เป็นการคิดที่สร้างความคิดใหม่ๆที่แตกต่างหลากหลายจากเดิมเช่นการคิดอย่างสร้างสรรค์ creative thinking และต้องคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ7นะครับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ Critical thinking การใช้แบบการคิดต่างๆและข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล มาใช้ในการประเมินข้อมูลสาระความรู้ต่างๆที่ได้รับอันที่8นะครับการคิดสร้างสรรค์ creative thinking skill ก็หมายถึงทักษะหรือความสามารถในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่แนวคิดใหม่ได้อย่างหลากหลายทักษะการคิดสร้างสรรค์เป็นการสร้างการผลิตใหม่ๆสร้างนวัตกรรมใหม่ๆหรือการสร้างสิ่งที่มีอยู่เดิมให้เป็นสิ่งใหม่ที่ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิม ครัวนี้เรามาดูประเภทของการคิดในระดับสูงนะครับประกอบไปด้วย 1. จัดลำดับ 2. จํจำแนกจัดกลุ่มจัดประเภท 3. เปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่าง 4. ตั้งสมมุติฐาน 5. ลงข้อสรุป 6. อธิบายให้เหตุผลในการสรุป 7. จําำแนกความจริงจากความเห็น 8. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ9ระบุเหตุผล 10. สร้างแนวคิดใหม่ 11. ตัดสินใจ 12. สืบเสาะหาความรู้ 13. วางแผน 14. ลงความเห็นและ15จัดระบบนะครับต่อไปคือการสอนและพัฒนาทักษะการคิดครับก็หมายถึงทักษะในการคิดในยุคศตวตรรษที่21ที่สำคัญที่สุดก็คือทักษะในการคิดของบุคคลและทักษะชีวิตไลฟ์สกิลนะครับ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีสันติสุขความรู้เฉพาะด้านจะไม่มีความสำคัญเท่ากับบุคคลที่มีความสามารถในการเรียนรู้สร้างความหมายและประโยชน์จากความรู้และข้อมูลใหม่ๆทักษะการคิดที่สำคัญนะครับประกอบไปด้วย 1. ทักษะในการคิดวิเคราะห์ analytical thinking skill อันที่ 2. คือทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ critical thinking อันที่3คือทักษะในการคิดสร้างสรรค Creative thinking skill อันที่4ทักษะในการคิดแก้ปัญหา problem solving skill อันที่5ทักษะในการคิดแบบบูรณาการ integrative thinking skill 6. ทักษะในการคิดแบบไตร่ตรองและสะท้อนความคิด introspection reflection นะครับเรามาดูในทักษะที่1ก็คือทักษะในการคิดวิเคราะห์ analytical thinking skill ก็คือความสามารถในการแยกย่อยแนวคิด ข้อโตัแยง้งปรากฏการต่างๆให้เป็นส่วนย่อยนะครับอันที่สองทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก็คือ critical thinking ก็หมายถึงความสามารถในการคิดที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามด้วยหลักการและเหตุผลรวมถึงการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าด้วยการสังเกตเหตุการณ์ต่างๆประสบการณ์ต่างๆจากประสบการณ์ตรง การคิดไตรตรองการให้เหตุผลและการพูดจาสื่อความหมายนะครับทักษะที่3คือทักษะในการคิดสร้างสรรค์ creative thinking skill เป็นการคิดแบบใช้ความสามารถในการประเมินจุดเด่นและจุดด้อยของแนวคิดต่างๆและการออกแบบต่างๆที่สร้างขึ้นการฝึกปฏิบัติการประเมินผลนะครับทักษะที่4ทักษะในการคิดแก้ปัญหา ก็หมายถึงความสามารถในการเข้าใจปัญหามองเห็นเหตุผลต่างๆและผลที่เกิดขึ้นจากปัญหานั้นรวมทั้งความสามารถในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหานั้นๆได้อย่างมีเหตุผลนะครับทักษะที่5คือทักษะในการคิดแบบบูรณาการหรือ integrative thinking skill เป็นความสามารถในการสังเคราะหา์หลายๆมุมมองเข้าด้วยกันมีการสร้างข้อมูลใหม่จากข้อมูลเดิมและทำการวิเคราะห์หลายระดับนะฮะ ทักษะที่ 6. ทักษะการคิดแบบไตรตรองและสะท้อนความคิด introspection reflection เป็นความสามารถในการทบทวนการคิดการปฏิบัติของตนและคนอื่นสามารถเชื่อมโยงแนวคิดกับประสบการณ์ส่วนตัวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกนะครับการสอนที่เน้นการคิดเป็นสําคัญนะครับประกอบไปด้วย 1. ถ้าต้องการให้นักเรียนรู้จักทักษะในการคิด 2. ถ้าต้องการให้มีกระบวนการคิด 3. ถ้าต้องการส่งเสริมและพัฒนาการคิดที่นำไปสู่นักคิดที่มีประสิทธิภาพและเป็นบุคคลที่มีความคิดนะครับการจัดกิจกรรมในการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณน,นะครับประกอบไปด้วย1เทคนิคที่เรียกว่า Cast นะครับ CATS ซึ่งย่อมาจาก Classroom Assessment Technique นะครับของ Angelo อันนี้2คือเทคนิคในการร่วมมือการเรียนรู้ Corporative Learning Strategy อันที่3เทคนิคกรณีศึกษาและการอภิปราย c a s e Study, Discussion, m e t h o d นะครับ 4. เทคนิคในการใช้คำถาม Using q u e s t i o n ประกอบไปด้วย4.1ให้เพื่อนของนักเรียนผลักดันถามคำถาม4.2คําคำถามจากผู้อา่าน4.3วิเคราะห์บทสนทนาและ4.4นะครับการแสดงบทบาทต่างๆ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์น,นะครับของวิลเลียมแบล็กมีกระบวนการ5ขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. ค้นหาความจริงจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 2. ค้นหาปัญหาที่แท้จริง 3. ค้นหาแนวคิดในการแก้ปัญหา 4. ค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุดและ 5. ยอมรับข้อค้นพบนะครับต่อไปเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยเทคนิคหมวก6ใบโดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 1. ขั้นเตรียมความพร้อม 2. ขั้นสอนและขั้นที่3คือขั้นประเมินผลนะครับการคิดด้วยหมวก6ใบ6สีประกอบไปด้วย 1. หมวกสีขาวแทนความเยือกเย็นเป็นกลางด้วยเหตุผล 2. หมวกสีแดงแทนความรู้สึกอารมณ์สัญชตาตญาณหรือลางสังหรณ์ 3. หมวกสีดำเป็นการแสดงเหตุผลในทางลบ การเตือนให้ระวังและการตัดสินใจ 4. หมวกสีเหลืองแทนการมองในแงด่ดีให้เหตุผลเชิงบวกการให้มุมมองต่างๆมีความยืดหยุ่นมองหาผลกำไรแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลหรืออาจให้พูดขณะที่เป็นตัวเอง 5. หมวกสีเขียวแทนความคิดสร้างสรรค์ความคิดใหม่และทางเลือกใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับและสุดท้ายคือหมวกที่6กก็คือหมวกสีน้ำเงิน แทนการคิดทบทวนหรือกระบวนการควบคุมการใช้หมวกสีทั้งหมดถูกใช้โดยเป็นผู้นํากลุ่มเพราะฉะนั้นหมวกใบที่6หมวกสีนเงินจะให้เป็นผู้นํากลุ่มนะครับต่อไปเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ P-W-I-M โมเดลนะครับของ Joy Well และ c o h o n นะครับมีวิธีการดังต่อไปนี้ 1. เริ่มต้นด้วยการใช้รูปภาพที่ประกอบไปด้วยวัตถุสิ่งของฉากเหตุการณ์ สถานการณ์ที่เป็นไป 2. ครูโยงภาพกับคำศัพท์หรือคำที่นักเรียนเสนอนักเรียนพูดออกเสียงคำและสะกดคำที่ได้จากภาพ 3. นักเรียนช่วยกันจัดกลุ่มคำหรือจัดประเภทคำหรือคำศัพท์ที่ระบุจากภาพ 4. นักเรียนฝึกเขียนวลีแต่งประโยคจากคำศัพท์ต่างๆและ 5. นะครับนักเรียนฝึกเขียนข้อความย่อหน้าและเขียนเรื่องจากภาพนะครับ การจัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างความรู้นะครับของท่านวัชราเล่าเรียนดีนะครับมีวิธีการดังต่อไปนี้คือ 1. เตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนจูงใจและเร้าความสนใจ 2. ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 3. ตรวจสอบความเข้าใจ 4. จัดโอกาสและเปิดโอกาสให้ปฏิบัติโดยตรง 5. การคิดไตรตรองและสะท้อนความคิดเกี่ยวกับบทเรียน 6. ให้การฝึกเพิ่มเติมหรือให้ทําโดยอิสระนะครับต่อไปเป็นการจัดการเรียนรู้แบบซิปป้าโมเดลของท่านทิศนาแขมมณีนะครับมีดังต่อไปนี้ 1. การทบทวนความรู้เดิมหรือทักษะเดิมของนักเรียน 2. การแสวงหาความรู้ใหม่จากแหล่งอื่นๆด้วยวิธีต่างๆ 3. การศึกษาทําความเข้าใจกับข้อมูลใหม่ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 4. การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจของนักเรียนกับเพื่อน 5. การสรุปจัดระเบียบความรู้นั้นเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น 6. ก,การแสดงผลงานของนักเรียนและ 7. การประยุกต์ความรู้แต่ละขั้นตอนสามารถระบุกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมจะช่วยให้การดำเนินการจัดการเรียนรู้ชัดเจนเข้าใจง่ายมองเห็นกิจกรรมของครูและนักเรียนและปรับปรุงแก้ไขได้โดยง่ายนะครับ ต่อไปเป็นการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ของไดเวอร์และเบลลนะครับมีดังต่อไปนี้ก็คือ 1. ขั้นนำเข้าสู่เรื่อง 2. ขั้นแสดงความคิด 3. ขั้นปรับเปลี่ยนแนวคิด 4. ขั้นนำแนวคิดไปใช้และ5ขั้นทบทวนนะครับต่อไปเป็นการจัดการเรียนรู้แบบโฟร์แมนะครับของท่านเบอร์นิสแมคคาทีซึ่งเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้แต่ละคน มีรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันจำแนกผู้เรียนได้เป็นสีประเภทหรือว่า format system ขึ้นเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ใช้สมองซีกซ้ายและซีกขวายอย่างสมดุลสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของร่างกายแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือ 1. สมองส่วนบนเป็นส่วนความคิดอันที่2คือสมองส่วนกลางเป็นส่วนของการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกและอันที่3คือสมองส่วนล่าง ส่วนของสัญชาตญาณและการควบคุมระบบการทำงานของร่างกายให้เป็นปกตินะครับต่อไปเป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของครอปครอปได้นำเสนอกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนในทุกรูปแบบการเรียนรู้ไว้สีขั้นตอนโดยการจัดกิจกรรมที่ใช้สมองซีกซ้ายซีกขวาอย่างเท่าเทียมกันดังนี้ 1. ขั้นสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 2. ขั้นทบทวนประสบการณ์และสะท้อนความคิด 3. ขั้นสรุปความคิดรวบยอดจากประสบการณ์และ 4. ขั้นวางแผนการทดลองหรือการนำหลักการที่สรุปไปใช้นะครับต่อไปเป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของเมคคัทที่มคคทีได้นำแนวคิดการจัดการเรียนรู้ของคอปมาศึกษาเพิ่มเติมแบ่งผู้เรียนเป็น4แบบตามลักษณะหรือวิธีการเรียนรู้ดังนี้นะครับก็คือ 1. ผู้เรียนที่เป็นนักนวัตกรรม2ผู้เรียนที่เป็นนักวิเคราะห์ 3. ผู้เรียนที่เป็นผู้ใช้สามัญสำนึกและสัญชาตญาณและ 4. ผู้เรียนที่ชอบเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตัวเองต,องตลอดเวลาต่อไปเป็นการจัดการเรียนรู้แบบสืบสาะความรู้ของท่านวัชราเล่าเรียนดีมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นที่1น,นิยามคำถามและทำความเข้าใจให้ชัดเจนกับคำถามขั้นที่2ตั้งสมมติฐานขั้นที่3มเก็บรวบรวมข้อมูลและดำเนินการเก็บข้อมูลขั้นที่ 4. การประเมินผลข้อมูล การวิเคราะห์และการตีความข้อมูลและขั้นที่5นะครับการสรุปผลการอ้างอิงหรือการสรุปหลักการทั่วๆไปนะครับต่อไปเป็นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน problem based learning หรือว่า PBL นะครับของท่านวัชราเล่าเรียนดีมีดังต่อไปนี้นะครับก็คือ 1. เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 2. เกิดจากการร่วมมือของนักเรียนกลุ่มเล็กๆ 3. ครูคอยแนะนําสนับสนุนนักเรียนให้เป็นผู้มองเห็นปัญหาและแก้ปัญหาด้วยตนเอง 4. เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงหรือปัญหาจริงจะช่วยกําหนดกรอบแนวคิดหรือกําหนดจุดเน้นและกระตุ้นการเรียนรู้แก่นักเรียน 5. ปัญหาเป็นสิ่งที่นําไปสู่การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนและ 6. ความรู้ใหม่จะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนนะครับ ต่อไปเป็นการเรียนรู้ด้วยการทำโครงงานหรือว่า prose writing มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. การระดมสมอง 2. การจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการระดมสมอง 3. การพัฒนาโครงสร้างบทเรียน 4. การให้ข้อมูลย้อนกลับ 5. การทบทวนเรื่องดาวไปขั้นตอนต้นๆและ 6. กการนำเสนอรายงานและการพิมพ์ครับนั่นคือทั้งหมดของหลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์แบบสรุปย่อนะครับ ไว้ให้ท่านได้ศึกษาแล้วก็เตรียมสอบกันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ